สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มาในหัวข้อพยานเดามีบางช่องบอกว่าพยานเด็ดขอเริ่มวิเคราะห์ว่าพยานคนแรกที่เบิกความคนที่เปิดหัวเรื่องผู้เสียหายไม่มี DNA ไม่มีคนเห็นอุ้มตัวเขาน่ะก็ไม่ได้เห็นชัยพลเอาน้องไปคนอื่นก็ไม่เห็นอุ้มน้องไปวันนี้น่ะไม่ใช่เรื่องที่เริ่มสืบสำนวนมันจบไปหมดแล้วส่วนที่ได้ให้ปากคำต่อจากพนักงานสอบสวนอยู่ในสำนวนแล้ววันนี้เริ่มเปิดใหม่ในการให้การต่อศาลจะคลาดเคลื่อนกว่าเดิมเยอะไหมคงเยอะไม่ได้จะเป็นเรื่องที่เป็นเท็จไปเลยก็มีเช่นไม่เห็นใครมาวันนี้บอกเห็นแต่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าหมัดเด็ดอยู่ที่เด็กไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งเห็นว่าจำเลยทำผิดเคยให้การต่อชั้นพนักงานสืบสวนแล้วก็ไม่เห็นบอกว่าเห็นใครถ้าเห็นอีกคือตัวผู้เสียหายเบิกความเมื่อวานนี้ว่าเห็นมันจะมีปัญหาทันทีว่าได้เคยเบิกความไหมเพราะว่าตอนชั้นพนักงานสอบสวนจะให้พนักงานสืบสวนไปตามหาคนนั้นวันนี้น่ะมาเดาพยานกันเป้าฝั่งตรงข้ามชัยพลหวังจะชี้ตัวจำเลยว่าทำความผิดหวังลมๆแรงๆพูดวันนี้ไม่มีผลหรอกจะทำให้คดีจบคือเวลาน้องหายปากกุญแจสำคัญเลยคือเพราะเขาน่ะไปเป็นคนหาน้องผมเดาว่าเนี่ยเป็นพยานเดาเขาจะสู้เรื่องเวลาน้องหายก่อนนั้นแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีข้อความฝากไปถึงหนูผีทนายถามมาว่าหนูผีน่ะได้เอาแผ่นซีดีมาด้วยไหมทนายเขารอดูอยู่ไปศาลไม่กล้าลงรถกลัวถูกเท้านั่งไลฟ์สดบนรถอย่าลืมแผ่นซีดีด้วยนะเขาน่ะอยากเห็นแผ่นซีดีคอยดูเวลาขึ้นศาลโดนสัก5นาทีขออนุญาตเข้าห้องน้ำแน่เดี๋ยวรอดูเวลาอยู่หน้าบัลลังก์จะเก่งเหมือนหน้าโซเชียลไหมอย่าลืมเอาแผ่นซีดีไปเปิดหน้าศาลนะถ้าผมไปน่ะมันหดแน่มีหน้าเหวอวันมาศาลน่ะมันก็ระแวงมองซ้ายมองขวาลงมาก็ไลฟ์สดหน้าศาลหน่อยไม่ใช่อยู่แต่ในรถมันไม่กล้าลงรถทนายฝากบอกว่าให้เอาแผ่นซีดีมาด้วยนะรอดูอยู่จะเก่งเหมือนปากไหมเก่งเหมือนที่พูดในโซเชียลไหมมีคนสั่นแน่นอนการันตีว่ายังไงก็ไม่รอดหนูผีงานนี้น่ะไม่รอดทั้งวันทีมทนายให้มาหน้าขาวน่ะทั้งวันเลยนะตอบให้ได้นะจ้องถามมาหน้าขาวอยู่นะจะมาบอกว่าคอนเทนต์ไม่ได้นะจะมาหลอกลวงประชาชนหน้าโซเชียลไม่ได้นะหน้าแตกเลยนะอีกไม่นานจะได้รับกรรมกับสิ่งที่คุณทำกับลุงกับป้าทุกวันทุกวันเวลา3 ทุ่มคุณต้องตอบให้ได้จำคำตอบครั้งแรกด้วยนะที่เป็นพยานให้ฝั่งโจทย์บนศาลน่ะคุณก็ต้องพูดตามนั้นนะไม่ใช่ให้การกับเจ้าหน้าที่แบบนี้แล้วบนศาลอีกแบบนึงน่ะซวยเลยนะความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอัยการแผ่นดินอัยการเฉพาะคดีคดีน้องชมพู่เวลาหายของน้องสำคัญที่สุดซึ่งญาติทุกคนรู้ดีว่าหายก่อน9 โมงเช้าพี่สาวน้องพูดไว้ชัดเจนน้าสาวน้องน่ะแจ้งเวลาหายต่อเฟซมุกดาหาร 7:30 น.ถึง 9:00 น.แจ้งตามที่พี่สาวน้องบอกการที่อัยการตัดญาติญาติคนที่รู้เรื่องเวลาน้องหายออกจากพยานแสดงว่าอัยการรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องและรู้ว่าไม่ใช่ลุงพาน้องไปการเอาใจตัดพยานเพื่อไม่ให้มีเวลาน้องหายวันนี้สอบพยานพี่สาวน้องหวังว่าทนายจะเน้นเรื่องเวลาน้องชมพู่หายเป็นอันดับหนึ่งเพราะอัยการเป็นแค่อัยการเฉพาะคดีที่หวังแค่ชนะอัยการควรมีความยุติธรรมหาคนทำผิดแท้จริงให้ได้จ
จึงจะถือว่าเป็นอัยการแผ่นดินสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้ดังนี้ครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคลิปนี้เป็นการให้แนวทางสำหรับคนอายุเยอะมากท่านหนึ่งที่อาจจะได้เป็นพยานถามว่าคดีนี้น่ะได้เป็นพยานไหมต้องได้เป็นนะแกมีความสำคัญการที่คุณตาท่านหนึ่งจะไปเบิกความเพียงแต่ว่าจะเบิกความตอนไหนจะขึ้นในฝ่ายของโจทหรือจำเลยแกควรจะพูดความจริงผมขอยกตัวอย่างถ้าหากเรื่องเป็นแบบที่ผมยกตัวอย่างคุณตาท่านนั้นก็จะสบายพูดความจริงก็จะดีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนั่นเองในรูปคดีผมเข้าใจว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคาบลูกไก่ไปแต่รูปคดีเป็นว่านาคได้คาบลูกไก่ไปหรือไม่เพราะฉะนั้นน่ะประเด็นคดีคือนาคได้คาบลูกไก่ไปไหมหากความจริงคุณตาอยู่กับนาคช่วงเวลาที่ไก่หายไปคุณตาก็แค่พูดยืนยันเพราะว่าเขาเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าลูกไก่หายไปเขาอยู่กับนาคปัญหาว่าเขารู้ได้ยังไงว่าขณะนั้นลูกไก่หายไปแล้วคุณตาคนนี้ถ้าพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นทุกอย่างจะดีเองประเด็นมีแค่ว่านาคน่ะคาบลูกไก่ไปไหมแสดงว่านาคจะหลุดคุณตาพูดเลยสบายใจไม่ต้องหนักอกหนักใจความจริงสุนัขจิ้งจอกคาบลูกไก่ไปในเวลาหนึ่งแล้วคุณตาจะรู้ได้ไงเพราะว่าคุณตาไม่ได้อยู่กับลูกไก่มันไม่มีน้ำหนักความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงราบรื่นแต่โจทย์ถอดใจผมโพสต์ไว้เมื่อ28มิถุนายนลุงใกล้หลุดสำนวนตำรวจเขียนไว้ว่าสอบแม่กับพี่สาวน้อง2คนก็ทราบลุงไม่ผิดคือสอบพยานไม่เกิน10คนก็พอเนื่องจากคดีไม่มีอะไรเลยตอนนี้น่ะก็เริ่มเป็นจริงเพราะอัยการผู้ฟ้องคดีตัดพยานฝ่ายญาติแม่น้องออกหมดเหลือแค่เด็กๆส่วนพยานที่เหลือก็คงตัดออกเรื่อยๆอัยการรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรก่อนยื่นฟ้องลุงพลต่อศาลเหตุที่อัยการตัดพยานข้างแม่ที่เป็นญาติออกหมดรวมทั้งพ่อน้องเพราะเกรงว่าพยานจะพูดความจริงคือรับสารภาพร้องไห้กลางศาลตกตะลึงไปทั้งโลกทำให้ผู้ใหญ่เช่นสุวัฒน์เสียหน้าจึงต้องรักษาหน้าตาของผู้บัญชาการตำรวจไทยไว้รวมทั้งทุกคนที่เชียร์ข้างสุวัฒน์หรือข้างแม่น้องจำต้องรอให้สุวัฒน์ซึ่งอีกแค่เดือนกว่าก็เกษียณศาลจึงตัดสินจะได้เป็นผลงานของผบ.ตร.คนใหม่ส่วนคนเก่านั้นรับไปคนเดียวพอไม่พูดมากเดี๋ยวศาลว่าเอาFC ลุงทุกคนน่ะสบายใจได้เพราะลุงป้าไม่มีความผิดอะไรเลยเอาโหหิ้วยืมลุงมงคลมาน่ะฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้เรื่องนี้ครับคุณตามราวีลุงพลเพราะลุงพลน่ะไปทำอะไรให้กับครอบครัวคุณวันนี้จะมาพูดในเรื่องฝั่งตรงข้ามลุงพลคุณมีความหวังอะไรคุณตามเกลียดตามชังตามราวีและจะทำแบบนี้ไปนานขนาดไหนทำไปถึงเมื่อไหร่คุณน่ะลองตอบตัวเองสิว่าทำอะไรอยู่ลุงพลภรรยาลูกเขาไปทำอะไรครอบครัวลุงไปโกรธเกลียดเขาเพื่ออะไรคุณได้เสียในคดีนี้อย่างไรคุณไม่ใช่ผู้สูญเสียแต่คุณทำไมทำหน้าที่ยิ่งกว่าผู้สูญเสียทุกวันนี้ลุงพลเคยโจมตีฝั่งคุณไหมดังนั้นน่ะที่เขาบอกว่าพวกคุณมาตามราวีเอาชื่อลุงพลป้าแตนคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขามาพูดมาจาเพื่อทำมาหากินเพื่อทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวคุณอย่างที่เขาพูดกันใช่หรือไม่ชื่อพวกคุณน่ะทั้งหมดไม่เห็นเกี่ยวข้องกับผู้สูญเสียเลยถ้าผู้สูญเสียเขาใส่ร้ายหรือกล่าวหาลุงพลมันพอทำเนาได้เพราะที่สุดจะไปตัดสินที่ศาล
และยูทูบเบอร์ช่องต่างๆที่ชอบบิดเบือนคุณทำเพื่อเลี้ยงท้องใช่ไหมมีคนบอกว่าคุณกำลังคุกคามจำเลยคุณจะต้องยืนยันยังไงว่าลุงพลอยู่ตรงนั้นไม่ใช่กล่าวหาลอยๆจะต้องนำหลักฐานที่ทำให้ศาลเชื่อได้แต่ถ้าศาลไม่เชื่อก็คือยกฟ้องคุณควรหนักใจไม่ใช่ให้ลุงพลหนักใจดังนั้นคุณกำลังคุกคามจำเลยมาทำให้จำเลยหวาดกลัวพยานปากเอกมาทำให้จำเลยรับสารภาพถ้าอย่างนั้นน่ะจำเลยจะมาขอต่อสู้ในชั้นศาลหาพระแสงอะไร